นับสนุนโดยไทยประกันชีวิตรับชมนาทีข่าวนาว26ครับเครือข่ายเมืองแร่ทองคำจังหวัดพิษณุโลกยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอคัดค้านการต่อใบอนุญาตโรงงานประกอบโลหกรรมของบริษัทอัครารีซอร์สเซจจำกัดมหาชนที่จะหมดอายุในวันที่31พฤษภาคมนี้และขอให้ตรวจสอบการขอความเห็นชอบรายงานผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหรือ HIE และ EIA ว่ากระทำการโดยไม่ชอบและละเมิดกฎหมายหรือไม่อดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กของสหรัฐนายไมเคิลบลูมเบิร์กประกาศล้มแผนลงชิงสมัครตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในฐานะผู้สมัครอิสระแล้วเนื่องจากไม่ต้องการเพิ่มโอกาสชนะให้ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันการตัดสินใจนี้มีขึ้นหลังจากที่ผลสำรวจล่าสุดของรอยเตอร์อิปซอร์สชี้เห็นว่านายบลูมเบิร์กมีคะแนนสนับสนุนเพียงแค่ 12% ตามหลัง2ตัวเต็งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันอย่างนางฮิลลารีคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้ถึง 41% และ 31% ตามลำดับครับติดตามข่าวสารบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางนาว26ชีวิตติได้ไม่ต้องรอ